ทดลองการถ่ายวิดีโอด้วยโหมดของภาพป้องกันการสั่นไหวพิเศษของ vivo v19 นะครับอันนี้ผมก็ลองสังเกตว่ากล้องจะไม่ขยับไปไหนนะครับก็จะมีแต่ตัวผมเนี่ยแค่ขยับอย่างเดียวนะครับลองดูที่โอเคอันนี้ลองใช้เลนส์มุมกว้างนะครับของ vivo v19 นะครับซึ่งไม่ได้มีโหมดการสั่นอะไรมาให้นะครับภาพออกมานั้นก็จะประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างเป็นอีกมือถือตัวหนึ่งที่ให้ความสว่างในการถ่ายภาพได้ดีนะครับถึงแม้ว่าจะใช้เลนส์มุมกว้างอันนี้ก็เป็นสภาพแสงปกติเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับ